เรื่องการปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้คำสั่งของคณะรักษาความสงบนั้นถือว่าเป็นกฎหมายที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินโยบายในเรื่องนี้ก็คือนโยบายที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ในการดูแลป่าคนที่นั่งอยู่นี่ทั้งหลายทั้งซ้ายทั้งขวาของผมเนี่ยเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลรักษาป่าไม้และเรื่องอื่นๆเช่นที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันที่อะไรต่างๆเนี่ยครบถ้วนทั้งหมดเพราะคนที่มาในวันนี้มีหน้าที่โดยตรงทำการสำรวจพื้นที่ที่มีการครอบครองตามมติครม. 30/41ในการสำรวจพื้นที่บ้านมีอย่างนายหมู่ที่3ตำบลแม่เหียดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ปรากฏว่ามีราษฎรนะครับอาศัยทำกินนะครับแปลงที่ดิน1นะครับแปลงที่ดินผู้ครอบครองเดิมและแจ้งการครอบครองตามมติครม.เมื่อวันที่30/41และทำประโยชน์เองจำนวน91 ราย 102 แปลงนะครับนั่นคือเป็นชื่อเดิมแล้วก็ทำกินเหมือนเดิมนะครับแปลงที่ดินที่ผู้ครอบครองเดิมเสียชีวิตมีทายาทและบุคคลอื่นเข้ามาครอบครองแทนจำนวน10 ราย 10 แปลง3นะครับแปลงที่ดินที่มีการมอบหรือโอนสิทธิ์หรือยินยอมให้ผู้อื่นเข้าอยู่อาศัยจำนวน44 ราย 56 แปลง4นะครับแปลงที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์และแจ้งการครอบครองตามมติครม.เมื่อวันที่30/41จำนวน1 ราย 1 แปลง5นะครับแปลงที่ดินกรณีอื่นๆเป็นที่สาธารณประโยชน์นะครับและไม่มาพบเจ้าหน้าที่ตามนัดแปลงที่ดินที่มีการเวียนคืนแปลงที่ดินที่มีการปลูกป่าทดแทนและแปลงที่ดินที่มีการบันทึกชื่อผู้ครอบครองสลับกันจำนวน7 ราย 7 แปลงผู้ที่ครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยของผู้ครอบครองพื้นที่รายเดิมนะครับแล้วก็โดยมิให้ผู้ที่ครอบครองรายใหม่ดำเนินการในพื้นที่ใดๆแล้วให้รื้อถอนพืชผลอาศินสิ่งปลูกสร้างอื่นๆออกจากเขตอุทยานแห่งชาติแล้วก็แจ้งดำเนินคดีกับผู้ที่ครอบครองทำประโยชน์อยู่อาศัยโดยมิใช่ผู้แจ้งครอบครองรายเดิมฐานบุกรุกยึดถือครอบครองนะครับนั่นคือขั้นตอนที่จะดำเนินการปัญหาที่ผมอยากจะถามนะครับทางหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแล้วก็ทางสำนักที่16นะครับกรณีมีการสร้างบ้านนะครับแล้วทีนี้ตอนสร้างครับทำไมท่านไม่ไปห้ามก็ย่านของส่วนนะครับคือส่วนหนึ่งก็ผิดจริงๆที่ครับสัญญาผมด้วยนะครับที่สัญญากับผมไว้นะครับก็ในส่วนนี้ก็ต้องว่าไปตามกฎหมายนะครับในส่วนที่สองนะครับที่ท่านบอกนะครับถ้าเป็นการซ่อมแซมในรายชื่อเดิมตามที่ได้เคยแจ้งเอาไว้นะครับทางอุทยานก็ใช้ดุลพินิจนะครับก็คือถ้าอยู่ในสภาพเดิมก็ไม่มีปัญหานะครับในการซ่อมแซมนะครับทางอุทยานก็จะมาเข้าส่งเจ้าที่เข้าไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ดูในบัญชีรายชื่อเป็นชื่อเดิมมีการแจ้งว่าเป็นที่อยู่อาศัยนะครับก็คือกับการซ่อมแซมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็จะอนุญาตตามความจําเป็นแล้วก็ให้อยู่ในสภาพเดิมมาที่สุดจนกว่าทางราชการนะครับจะกำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องของแปลงพิสูจน์สิทธิ์มาแล้วนะครับจึงจะเป็นที่ยุตินะครับผมบ้านที่เหยไออยู่ติดกับพืชสวนโลกอยู่ติดกับไนท์สวรีซึ่งเป็นแหล่งทำมาหากินระดับโลกแต่ท่านจะให้พวกเราเนี่ยอยู่แบบยากไร้ยากจนนะฮะเปลี่ยนอาชีพก็ไม่ได้อย่างนั้นหรือครับท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าผมอยู่ไม่เหยไอมา34 ปีนะฮะเรายากจนมาตลอดนะชาวบ้านส่วนใหญ่หาเช้ากินข้ามต่อออกมาทำงานข้างนอกนะปัจจุบันมีน้ำมีไฟที่สมบูรณ์เรากำลังจะลืมตาอ้าปากได้นะครับเราเริ่มเปลี่ยนอาชีพของเราจากการทำเกษตรกรรมซึ่งมันไม่ค่อยได้ผลนักนะครับเราดีใจนะครับที่คสช.บอกว่าจะคืนความสุขให้ประชาชนต้องใช้สโลแกนทันสมัยหน่อยแต่นะครับการกระทำของท่านนะวันนี้เนี่ยกับกลายเป็นไม่ใช่นะระหว่างที่เราได้ความสุขมาเนี่ยไม่กี่ปีนะครับก็มาเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นผมก็อยากจะขอร้องนะครับอยากขอความเมตตาจากท่านรองผู้ว่านำเสนอไปคณะนะครับ
สภาปฏิรูปเนี่ยชะลอการดำเนินการรื้อถอนชะลอการจับกุมนะฮะหันมาพูดคุยกันก่อนนะว่าเราจะจัดการกับบ้านไม่เหี่ยนายอย่างไรให้มันสมฐานะกับหมู่บ้านอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก